ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564ครับซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ก็เช่นกันครับช่วงนี้ผมขอทำเป็นคอลัมน์พิเศษครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ Volkswagen Classic ซึ่งหลายต่อหลายท่านนะครับได้เขียนคำถามและข้อสงสัยต่างๆเข้ามาทาง Facebook Fanpage ของ Auto Story เกี่ยวกับรถยนต์ Volkswagen Classic รุ่นต่างๆในการนี้ครับผมก็ได้เชิญคุณสมชายบรรณัฐสำโรงจากอู่สมชายการาจซึ่งมีชื่อเล่นๆที่เราเรียกขานกันก็คือช่างเปิ้ลสมชายการาจซึ่งเป็นผู้ที่เคยขับขี่รถยนต์ Volkswagen Classic จากกรุงเทพขับลงไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์และขับมายังกรุงเทพอย่างความฮือฮาให้กับคนมาเลเซียและคนสิงคโปร์ที่ได้พบเห็นกันมาแล้วนะครับถึงสมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์ Volkswagen วันนี้ครับเราจะได้นำคำถามต่างๆมาถามช่างสมชายกันหรือช่างเปิ้ลนะครับว่า Volkswagen นั้นมีเทคนิคและก็การดูแลรักษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอย่างไรเรามาล้วงลึกและเจาะลึกกันครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับคุณสมชายบรรณัฐสำโรงจากอู่สมชายการาจนะครับซึ่งเราเรียกเล่นๆว่าช่างเปิ้ลนะครับสวัสดีครับช่างเปิ้ลครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมช่วงนี้นะครับมีคนถามคำถามหลังไมค์มาเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับรถยนต์ Volkswagen Classic รุ่นต่างๆนะครับเราก็เลยรวบรวมมาตอบคำถามไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับว่าเครื่องยนต์ Volkswagen นั้นจริงๆแล้วเป็นเครื่องยนต์แบบไหนแล้วก็มีความทนทานมากน้อยขนาดไหนครับครับเครื่องยนต์ Volkswagen ที่ผมดูแลอยู่ปัจจุบันก็คือเป็นระบบแอร์คูลก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นระบบไม่มีน้ำนะครับเป็นเครื่องแห้งเครื่องอากาศนะครับครับผมในเรื่องของการดูแลเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานปกติที่ประกอบโดยสมบูรณ์แบบการใช้งานเนี่ยก็คือจะมีระยะการถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งวาล์วแล้วก็เช็คพวกหัวเทียนทองขาวแล้วก็คอนเดนเซอร์ก็อยู่ในระยะที่อย่างกรณีน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 โลคือเปลี่ยนถ่ายครับผมแล้วก็การตั้งวาล์วเนี่ยทุกๆ 5,000 โลหรือจะตั้งทุกครั้งที่ถ่ายก็ได้ครับ 3,000 ถึง 5,000 โลก็สามารถที่จะตั้งทั้ง2ครั้งหรือจะตั้งแค่ครั้งเดียวก็ได้ที่ประมาณ 5,000 โลคือทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันครับแล้วพวกหัวเทียนทองขาวเนี่ยก็จะอยู่ที่10,000โลถึง 40,000 โลครับจะอยู่ประมาณนี้ครับในการดูแลนอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับระยะ1ปีก็ให้ดูพวกกองเบนซินแล้วก็สายเบนซินแล้วก็เช็คเบรกเช็คช่องล่างครับเรียกได้ว่ารถยนต์ Volkswagen ที่เป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปหาช่างที่มีความชำนาญนอกจากว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นระยะแล้วตามที่เขากำหนดนะครับแล้วก็ต้องมีการตั้งวาล์วรวมทั้งดูแลพวกเกี่ยวกับหัวเทียนทองขาวพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะพวกนี้จะมีการสึกหรอมันจะมีการสึกหรออยู่ตลอดเวลาครับที่ใช้งานครับซึ่งมันก็แยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เขาใช้เป็นประจำมาเนาะพวกนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่กับพวกที่แบบนานๆจอดแล้วก็เอามาใช้งานแต่ละทีเนี่ยรู้สึกว่าจะบ่นกันเหลือเกินว่าเดี๋ยวก็เอาออกมาจอดเอามาขับแล้วก็พังอะไรประมาณนั้นนะครับครับรถที่กรณีที่จอดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยปัญหาแรกก็คืออย่างถ้าที่เครื่องยนต์เนี่ยก็คือหน้าทองขาวเนี่ยจะเป็นข้าวตังครับก็คือมันจะมีเขาเรียกสนิมเขียวๆครับไปเกาะที่หน้าทองขาวครับอันเนี้ยมันจะทำให้ตอนสตาร์ทเครื่องอ่ะหน้าทองขาวเนี่ยมันจะไม่จ่ายไฟเราก็เลยต้องมีการขัดหน้าทองขาวเกิดขึ้นแล้วก็พวกน้ำมันเนี่ยเป็นซินเนี่ยถ้าจอดนานๆที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันบูดพวกนี้มันก็จะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากอ๋อครับครับแล้วก็ส่วนระบบเบรกที่รถจอดนานเนี่ยระบบเบรกเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเนี่ยจอดนานๆส่วนใหญ่ลูกสูบเบรกจะตายครับครับลูกสูบเบรกจะตายครับที่พอเอามาขับกันเรียบร้อยแล้วก็จะบ่นว่าเบรกติดใช่ไหมครับใช่ครับที่เจอปัญหาเรื่องเบรกติดครับก็คือเนี่ยเป็นการจอดนานแต่ถ้าใช้เป็นประจำเกือบทุกวัน1ปีเนี่ยจะเข้าเซอร์วิสประมาณแค่2ครั้งครับประมาณ2ครั้งเดี๋ยวว่าต้องหาเวลาเอาเขาไปขับเล่นบ้างใช่ไหมครับอย่าจอดนิ่งๆอย่างเดียวใช่ครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าให้ดีจริงๆก็ประมาณอาทิตย์ละ1วัน
1วันวันละ1-2ชั่วโมงก็ได้ครับขับไปกินข้าวขับไปตลาดหรือจะขับไปตรงไหนหรือจะไปบ้านเพื่อนหรือจะไปตรงไหนก็ได้ครับวันสักอาทิตย์นึงก็ประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือสักประมาณ50กิโลเนี่ยครับต่ออาทิตย์นะครับอันนี้ก็คืออย่างน้อยนะครับทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แล้วมันสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาครับทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้สิครับพอสำหรับรถที่เก็บหรือว่ารถที่เขานานๆเอามาใช้ทีนะครับพอเอามาใช้งานปุ๊บพอเกิดปัญหาปุ๊บก็จะมักจะมีคำแนะนำต่างๆมากมายเลยทีเดียวหนึ่งในคำแนะนำอาจจะเป็นคำแนะนำซึ่งดูแล้วดีแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดการเสียสตังค์เยอะแยะก็คือว่าน่าจะมีการยกเครื่องออกมาโอเวอร์ฮอลคิดว่าเป็นยังไงครับกับคำถามนี้หรือว่าคำแนะนำแบบนี้ครับถ้าในกรณีที่รถจอดนานผมต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าจอดนานกรณีเนี้ยถ้าเครื่องยนต์ไม่มีเรื่องการจอดตากฝนและน้ำเข้าเนี่ยไม่ต้องยกเครื่องยนต์ออกมานะครับให้ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ควาล์วแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนเช็คทองขาวคอนเดนเซอร์และล้างขบูอันนี้ในกรณีที่จอดนานๆนะครับแล้วให้ดูพวกสายเบนซินและกองเบนซินต่างๆที่เป็นระบบร่วมกับตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้มันจะง่ายมันจะดูแลง่ายตรงที่ว่าระบบไฟกับระบบน้ำมันแค่2อย่างกรณีเนี้ยคือเครื่องยนต์อะถ้าไม่ได้ใช้คือเครื่องยนต์ก็ไม่ได้พังให้เซอร์วิสแค่ตรงนี้ครับแล้วเครื่องยนต์กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมครับไม่จำเป็นต้องยกเครื่องครับครับเพราะว่าบางทีพอมีปัญหามีการขับขี่ซึ่งอาจจะเรียกว่าแรงตกหรือว่าขับขี่แล้วสะดุดก็มักจะได้รับคำแนะนำสำนองว่าต้องรื้อเครื่องออกมาโอเวอร์ฮอลนะครับแล้วจริงๆแล้วการโอเวอร์ฮอลเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์การตัดสินยังไงครับว่าเครื่องยนต์อันนี้ต้องโอเวอร์ฮอลแล้วหรือว่าทำแค่ข้างนอกก็พอเกณฑ์การโอเวอร์ฮอลเครื่องเนี่ย1หลักๆเลยนะครับเครื่องยนต์มีเสียงดังเครื่องยนต์เกิดการหลวมมันจะมีเสียงรุนออกมาเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องใหม่ๆอ่ะอันเนี้ยเสียงเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าเครื่องคุณหลวมแล้วมันจะทําให้เสื้อเครื่องอ่ะถ้าเราฝืนใช้เนี่ยเสื้อเครื่องอ่ะมันจะทําให้เสื้อเครื่องอ่ะเสียไซส์สมมุติเราอยู่สแตนดาร์ดปกติครั้งต่อไปเนี่ยก็คือเป็นไซส์10อาจจะต้องข้ามเป็นไซส์50คือมันจะทําให้เครื่องยนต์อ่ะเสียไซส์แล้วการโอเวอร์ฮอลเนี่ยมันมีหลายแบบครับก็คือหลวมรอบข้างกับหลวมทั้งตัวหลวมทั้งตัวก็คือไปยันถึงข้อเหวี่ยงแต่ถ้าพื้นฐานการทำเครื่องที่ดีอยู่แล้วอาการหลวมอันดับหนึ่งอันแรกเลยก็คือแหวนลูกสูบจะไปก่อนครับเครื่องยนต์โฟกนะครับอันเนี้ยเราก็แค่ยกเครื่องลงมาแล้วเปิดฝาสูบแล้วก็เปลี่ยนแหวนลูกสูบขัดกระบอกแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกระบบวาล์วเจียบาร์เจียวาล์วหรือไกด์วาล์วครับเราก็ต้องดูว่าบาร์ซุดไหมไกด์วาล์วหลวมไหมถ้าบาร์ไม่ซุดก็เจียบาร์เจียวาล์วถ้าไกด์วาล์วไม่หลวมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าหลวมเราก็เปลี่ยนไกด์วาล์วใหม่ครับแล้วก็ประกอบครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างและการมองใช่ไหมครับว่าการวัดด้วยแหละว่าการวัดค่าต่างๆพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์อยู่แล้วนะครับเราสามารถดูได้ด้วยตาแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆวัดเพื่อที่จะทดสอบว่ามันหลวมหรือว่ามันผิดค่าไปมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้สามารถรู้ได้เลยครับเพราะว่าถ้าช่างที่ชำนาญการจริงๆอ่ะคือจะรู้เลยครับยกเครื่องลงมาเนี่ยจะรู้เลยครับมันจะมีการเช็คโดยขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือจะรู้ทันทีครับในสมัยก่อนนี่เขาจะมีวิธีที่เรียกว่าตรวจสอบนะครับอย่างที่ช่างเปิ้ลได้เรียนไปแล้วเช่นว่ามีเสียงรุนหรือว่าเสียงหลวมนะครับแล้วก็ที่บางทีที่เราสังเกตว่ามีควันไหลออกมาจากถ้อยเสียล่ะครับอันนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกไหมครับว่าหลวมแล้วอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีปัญหาที่ตัวลูกสูบครับปัญหาที่ตัวลูกสูบก็มีหลายอย่างนะครับปัญหาที่ควันไหลเนี่ยไม่ใช่แค่อันดับแรกเลยเอาเป็นเบสิกเลยก็คือถ้าควันไหลโดยเครื่องยนต์เนี่ยปกติก็คือเครื่องหลวมเกิดจากแหวนลูกสูบเนี่ยใช้งานจนสึกหลอจนกระทั่งแหวนตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าแหวนกวาดน้ำมันเนี่ยมันสึกมากแล้วระยะมันห่างมันก็เลยกวาดน้ำมันอ่ะกลับไปที่ห้องแข็งไม่ได้มันก็เลยขึ้นมาที่หัวลูกสูบแทนเวลาสตาร์ทเครื่องพอหัวเทียนมันจุดปุ๊บมันก็จะเกิดควันขาวขึ้นครับแล้วก็ออกมาทางถ้อยเสียที่เขาเรียกว่าควันไหลครับแล้วอาการเนี้ยจะกินน้ำมันเครื่องด้วยครับน้ำมันเครื่องมันจะหายไปด้วยครับซึ่งคนใช้รถยนต์ Volkswagen แบบคลาสสิกก็ต้องสังเกตนะครับหมั่นสังเกตแล้วก็หมั่นหาความรู้ใส่ตัวด้วยนะครับว่าเราควรจะดูแลแล้วก็ถึงระยะในการดูแลรถของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโอเวอร์ฮอลซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายต่อหลายคนซึ่งตัดสินใจนะครับอยากให้รถตัวเองเนี่ยมีอายุยืนยาวในการโอเวอร์ฮอลเครื่องเนี่ยก็ไปทำแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ามีปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายนะครับซึ่งผมจะรวบรวมคำถามเหล่านี้นะครับมาถามช่างเปิ้ลในวันเสาร์ต่อไปวันนี้ก็เวลาหมดเวลาซะแล้วครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆกำลังสนุกเลยเดี๋ยวผมจะเรียกช่างเปิ้ลมาคุยกันอีกในเทปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับใจเนี่ย
Safe drive. Safe drive.